ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอบ้านป่าหันจ่าตอนระวังไฟป่าตอนที่4หันแหนไอ้จ้อยตามห้าทะทั่วนี่มาแอบนั่งกันอยู่ตรงนี้เองอาผู้ใหญ่หนูควันเอ๊ะแล้วนั่นอาผู้ใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์อีกแล้วทำไมต้องทำหน้าตาเคร่งเครียดด้วยล่ะจันน่ะข่าวไฟไหม้ป่าจ้ะหูไม้ต้นเยอะเป็นพันพันไร่เลยนะโอ้โหไม้เยอะขนาดเนี้ยทั้งต้นไม้สัตว์ป่าก็แย่เลยสิจ้ะเนี่ยใช่จ้ะตาเขาบอกว่าทั้งต้นไม้ป่าไม้สัตว์ป่านะล้มตายนุขวานน่าสงสารจังเลยอ่ะเอ๊แล้วไฟป่าคราวนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเหรอจ้ะอาผู้ใหญ่มันไม่ใช่อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากฝีมือของพวกคนใจร้ายเผาไล่ที่ชาวบ้านนี่ตำรวจเขาก็รู้และกำลังตามจับตัวอยู่แม่พวกนี้มันใจร้ายเห็นแก่ตัวจริงๆใช่ใช่ใช่นี่แล้วเขาเรียกว่าไฟป่าที่เกิดจากการกระทำของคนละอ๋อแล้วไฟป่าเกิดจากการกระทำของคนเนี่ยจะมีอะไรบ้างเจ้าตาอ้าวก็ยังเกิดจากการจุดไฟเพื่อที่จะมีการกลั่นแกล้งกันหรือว่าจุดไฟเผาไร่แล้วไม่ควบคุมให้ดีปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในป่านู่นแล้วก็อย่างนี้อีกพวกจุดเล่นๆสนุกๆ นี่ก็ทำให้เกิดไฟป่าได้นะนั่นๆถูกต้องถูกต้องการกระทำแบบนี้นะที่อาจจะก่อให้เกิดไฟป่าเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยเฝ้าระมัดระวังให้ดีนะจ้าจ้อยกับหน่วยป้องกันไฟป่านี่ทำเต็มที่อยู่แล้วจ้าสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมไปบันทึกรายการพ่อลูกเข้าครัวที่สตูดิโอเชิงสะพานสาทรทางด้านฝั่งทนเมื่อวานเราก็ทำกันทั้งหมด4ตอนเพราะว่าพ่อลูกเข้าครัวนั้นได้เวลาเพิ่มขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงทางไอทีวีก็เลยทำให้รายการพ่อลูกเข้าครัวนั้นออกอากาศตั้งแต่11นาฬิกาหรือ5โมงเช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงวันก็แบ่งออกเป็นรายการที่เรียกว่าหมึกแดงเขาจะตามรอยพ่อออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อเป็นการยืนยันหรือเป็นการตรวจสอบว่าร้านอาหารที่ได้เชลชวนชิมที่ต่างจังหวัดนั้นยังมีรสชาติดีอยู่หรือไม่ถ้ายังไม่ถึงขนาดมาตรฐานดั้งเดิมที่พ่อแม่ก็ทำไว้ก็จะได้มีการแนะนำเพื่อให้คงอยู่เรื่องรสชาติตลอดไปเมื่อวานนี้ผมได้ทำอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่ง่ายที่สุดชื่อก็แปลกประหลาดแต่ถ้าคนที่ชอบรับประทานอาหารกุ๊กช็อปซึ่งหมึกแดงเขาถามว่าไอ้กุ๊กช็อปนี่คืออะไรจ๊ะก็อธิบายให้เขาฟังว่าในสมัยรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่6นั้นเรามีการสั่งพ่อครัวชาวต่างประเทศคือฝรั่งเข้ามาประกอบพระกระยาหารถวายในวังเพราะในตอนนั้นก็มีวังหลายวังวังใหญ่พ่อครัวฝรั่งเมื่อเข้ามาอยู่ในราชสำนักก็หาลูกมือซึ่งไม่มีใครดีไปกว่าไหหลำคนไทยเชื้อสายไหหลำพวกเด่งนางทั้งหลายเพราะว่าเป็นคนที่สะอาดสะอ้านจำแม่นชอบประกอบอาชีพทางด้านสะอาดสะอ้านไม่ชอบใช้แรงงานก็มักจะอยู่ตามโรงแรมอยู่ใน
องอาหารอยู่ในราชสำนักเมื่อพ่อครัวฝรั่งนั้นได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในการประกอบอาหารฝรั่งให้แก่ลูกมือซึ่งเป็นไหหลำเมื่อเขากลับบ้านกลับช่องที่บ้านเมืองของเขาบรรดาผู้ช่วยพ่อครัวหรือกุ๊กไหหลำก็แยกย้ายกันออกมาตั้งร้านอาหารแล้วก็ทำอาหารที่เป็นอาหารฝรั่งผสมไทยหรือผสมจีนอย่างเช่นสลัดเนื้อสันฝรั่งเขามีสเต็กแล้วก็มีสลัดซึ่งเป็นเครื่องเคียงรับประทานด้วยกันเขาก็จะเอามารวมกันในจานเดียวแล้วเรียกว่าสลัดเนื้อสันท่านคงเคยรับประทานมาแล้วสำหรับน้ำสลัดนั้นเขาจะดัดแปลงจากเมลเนสของฝรั่งซึ่งไม่มีรสหวานเขาจะใส่น้ำตาลเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความหวานขึ้นเพราะฉะนั้นเมลเนสที่ทางร้านกุ๊กช็อปทำนี้จะมีรสหวานมากกว่าสลัดเมลน้ำสลัดเมลเนสของฝรั่งเขาแต่เราก็รับประทานกันอย่างอร่อยรวมทั้งสลัดที่ใช้น้ำใสด้วยสลัดนัวสารนี่ถ้าท่านอยากทราบว่าสลัดนัวสารนี่กินยังไงก็ไปที่ร้านมิ่งหลีครับยังมีอยู่เป็นสลัดน้ำใสกับเนื้อชิ้นบางๆก็อร่อยดีนอกจากนี้ร้านกุ๊กช็อปที่มีชื่อเสียงและทุกวันนี้ก็ยังเปิดขายอยู่คือฟูมุยกีอยู่ที่ตรงบางรักถนนเจริญกรุงเยื้องๆกับปากตรอกทางเข้าโอเรียนเต็นตอนนั้นฟูมุยกีก็อยู่ริมถนนเป็นร้านสองคูหาผู้ที่นิยมชมชอบร้านกุ๊กช็อปหรืออาหารฝรั่งที่ทำโดยพ่อครัวไหหลำก็จะไปอุดหนุนกันอย่างเนืองแน่นอีกแห่งหนึ่งเขาก็มีชื่อเสียงทางหมูนะครับที่สัตว์สีลมนะครับนั่นก็อีกอย่างหนึ่งที่ร้านสีลมส่วนฟูมุยกี่นี้มีเมนูซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยโดยเอามาจากภาษาฝรั่งตามสำเนียงไหหลำยกตัวอย่างออมเล็ตเขาจะเรียกว่าแฮมเล็ตแฮมเล็ตนี้เป็นชื่อบทประพันธ์ของเชกสเปียร์กวีของโลกถ้าท่านฟื้นขึ้นมาจากหลุมแล้วได้ยินว่าบทประพันธ์ของท่านมาเป็นชื่อไข่ออมเล็ตแล้วท่านคงกลับลงหลุมไปตามเดิมอีกแห่งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือกิลิตกิลิตกุ้งผมไม่ค่อยสันทัดในอาหารฝรั่งในสมัยยังหนุ่มๆก็พยายามมองดูเพราะว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ชุบแป้งชุบขนมปังป่นทอดฝรั่งเขาเรียกว่าคัตเล็ตแต่พี่น้องไหหลำเราออกเสียงคัตเล็ตไม่ได้ก็เลยออกเสียงว่าเกียเลียดเกียเลียดกุ้งเกียเลียดไก่ก็ถึงบางอแต่มีอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมได้ทำเมื่อวานนี้คือไข่มิ้นจิ หน้าตาของไข่มิ้นจิก็คือไข่ดาว เราราดหน้าด้วยหมูบดหมูสับผัดกับหอมใหญ่อร่อยทีเดียวกินกันลืมตายเลยครับจนกระทั่งอาหารที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรในสมัยก่อน
ก็เรียกว่าไข่ระเบิดไข่ระเบิดไข่แบบนี้นะครับแต่ต้นตำรับก็คือไข่มิ้นจิหมึกแดงก็ถามว่าไอ้มิ้นจิมาจากไหนผมก็เลยบอกว่ามาจากเนื้อสัตว์บดที่เรียกว่า minced meat minced นะฮะต้องออกเสียงเป็นคล้ายๆออกมาก็เรียกว่าพ่อครัวฝรั่งคงจะบอกว่าเอา minced meat มา ฝ่ายพี่น้องไหหลำของเราที่เป็นผู้ช่วยก็เรียกไม่ถูกเลยเรียกว่าเอา minji มา minji minji meat เมื่อเอาเนื้อบดหมูบดเอามาทำเป็นราดหน้าไข่ดาวก็เลยเรียกว่าไข่มิ้นจิผมก็ถึงบางอ้อเมื่อเห็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ราดหน้าไข่ดาวมานี่ก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งสเต็กจะเรียกว่าซีเต็กสติล หรือที่สำเนียงไทยเรียกว่าสตูทางกุ๊กช็อปจะเรียกว่าซีตูตอนที่ผมเขียนเชลชวนชิมถึงบอกว่ามีซีเต็กซีตูสลัดนัวสันขายอยู่นั่นก็เป็นที่มาของชื่อในรายการอาหารที่กุ๊กช็อปเจ้าไข่มิ้นจินี่ทำง่ายก็คือทอดไข่ดาวแบบไทยข้างนอกกรอบไข่แดงเป็นอย่างมาตุ่มแล้วก็ทำราดหน้าโดยเอาหอมใหญ่สับไม่สับนะครับหั่นซอยแล้วก็เอาลงไปผัดกับเนยพอผัดหอมจนกระทั่งสุกดีเราก็เอาเนื้อหมูบดใส่ลงไปในสัดส่วนที่พอเหมาะถ้ามีเงินมากก็เนื้อมากมีเงินน้อยก็เนื้อน้อยเพราะว่าของหลักคือไข่ดาวมันอยู่แล้วพอเอาลงไปผัดเข้าด้วยกันก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยหน่อยหนึ่งซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสภูเขาทองนี่แหละครับอย่าให้เค็มนักเพราะว่าน้ำมันหอยนี่ใส่เพื่อชูรสไม่ใช่ใส่เพื่อปรุงรสใส่เพื่อชูรสนะครับเมื่อผัดได้เรียบร้อยดีแล้วก็ใส่แป้งมันหรือแป้งสาลีก็ได้ละลายให้ลงไปให้มันมีน้ำคลุกคลิกเสร็จแล้วก็เอามาราดหน้าไข่ดาวพรมพริกไทยส่งไปรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเมื่อวานนี้ ผมก็บอกให้หมึกแดงทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือเดี๋ยวนี้ผมสบายหน่อยไม่ค่อยต้องลงมือเองให้หมึกแดงทำตามคำบอกพอเสร็จแล้วหมึกแดงบอกว่าอร่อยนี่ซอยใหญ่เลยทีเดียวเห็นไหมครับเป็นอาหารง่ายๆซึ่งใครๆก็ทำได้ตอนนี้เด็กอยู่กับบ้านไม่ไปไหนเพราะว่าหยุดเทอมคุณแม่ลองทำดูหรือคุณพ่อจะลองฝีมือทำให้เด็กๆรับประทานก็จะอร่อยและได้ประโยชน์ถ้าท่านใช้ไข่ไอโอดินนะครับไข่ไก่ไอโอดินเหมือนอย่างที่ผมใช้ในการทำรายการพ่อลูกเข้าครัวครับท่านผู้ฟังที่รักครับในวันพรุ่งนี้ทางสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมการสัมมนาถกปัญหาค้างคาใจเรื่องโฉมหน้าการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ในวันพรุ่งนี้เสาร์
ที่1เมษายนเวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผมได้รับคำบอกเล่าเป็นเอกสารจากคุณยอดยิ่งโสพลซึ่งสนิทสนมกันดีมากก็ขอย้อนถึงความหลังสักหน่อยเมื่อสมัยที่สมาคมธรรมศาสตร์ยังไม่มีที่ทางเป็นส่วนตัวแล้วกำลังก่อสร้างสมาคมธรรมศาสตร์ที่ในซอยงามดูพลีนั้นในช่วงนั้นผมเป็นกรรมการสมาคมอยู่ถึง3สมัยจนก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยที่คุณบุญชูโรจนเสถียรเป็นนายกสมาคมธรรมศาสตร์เป็นกรรมการอยู่3สมัยทางด้านเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางด้านประชาสัมพันธ์พวกนี้นะครับแล้วก็มีคุณยอดยิ่งโสพลนี่เป็นผู้ช่วยอยู่มาโดยตลอดหลังจากที่ผมไม่ได้เป็นกรรมการเพราะว่า3สมัยนี้มันมากไปแล้วคุณยอดยิ่งก็ว่าการมาโดยตลอดคุณยอดยิ่งนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ขันแล้วก็เป็นคนที่ทำงานดีมากทำงานเกี่ยวกับส่วนรวมนี่ถวายชีวิตเลยนะครับ เขาก็บอกมาว่าสวที่ฝ่าด่านอรหันต์4มีนามาได้200คนเนี่ยนะกว่าจะผ่านอรหันต์ที่20นี้ได้จะเหลือสักกี่คนนี่แหละไทยแลนด์วันที่21มีนาที่ผ่านมาแล้วนี่สวก็ประชุมไม่ได้จะมีทางออกอย่างไรเพื่อคลี่คลายปัญหาที่ค้างคาใจของผู้คนที่รักประชาธิปไตยในบ้านเมืองนี้ก็สมาคมธรรมศาสตร์ก็จัดสัมมนาทางวิชาการโฉมหน้าการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่วิทยากรรับเชิญแต่ละท่านมีอย่างนี้ครับคือเริ่มสัมมนาบ่ายโมงลงทะเบียนดนตรีบรรเลงเพื่อชีวิตประกอบสไลด์หรือภาพยนตร์อื่นเกี่ยวกับประชาธิปไตยมีพิธีเปิดคุณนพดลเฮงเจริญอุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์เลขาธิการสารสารรัฐธรรมนูญประธานคณะทำงานจัดสัมมนากล่าวรายงานศาสตราจารย์สุภชัยพิสิทธิ์วานิชปลัดกระทรวงการคลังนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมชาติราชูปถัมภ์เปิดการสัมมนาคุณมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานวุฒิสภาและยังเป็นประธานวุฒิสภารักษาการอยู่เนี่ยนะครับปาฐกถาเรื่องการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งน่าสนใจมากต่อไปเป็นการอภิปรายด็อกเตอร์เสน่ห์จามริกคนหนึ่งละเป็นเพื่อนร่วมรุ่นธรรมศาสตร์ของผมหัวข้อนั้นประชาชนเตรียมพร้อมอย่างไรเมื่อใช้รัฐธรรมนูญเต็มรูปแบบรัฐธรรมนูญใหม่ใครได้ใครเสียระบบเลือกตั้งใหม่จะเริ่มใช้ให้สมบูรณ์ได้เมื่อใดช่วยให้การปฏิรูปสมบูรณ์จริงหรือประเด็นรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนโฉมการเมืองไทยแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคตสดใสหรือถอยหลังนอกจากดร.เสน่ห์จามริกแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้แทนฝ่ายรัฐบาลคุณจาตุรนต์ฉายแสงผู้แทนฝ่ายค้านดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองสวที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นอรหันต์รองศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตนักวิชาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็จะร่วมในการอภิปรายโดยมีดร.เกษมสรรวีรกุลเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายหลังจากนั้นก็มีซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจบรายการนี่ก็
เป็นเรื่องที่คุณยอดยิ่งโสพลที่ตอนนี้มีตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์ที่บอกกล่าวมาและผมก็ได้ออกอากาศให้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ก็ขอเชิญผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ไปรับฟังเพราะหัวข้อที่ผมเอ่ยให้ฟังนั้นน่าสนใจทั้งสิ้นสำหรับผมนั้นคงจะไม่ไปหรอกครับเพราะว่าจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวในคืนวันพรุ่งนี้ก็จะต้องเดินทางไปซูริกตอนนี้เมืองไทยเราอยู่หน้าร้อนเป็นฤดูร้อนแล้วก็อยู่ในช่วงที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์ในอีกไม่กี่วันนี้ก็มีพายุสงกรานต์ซึ่งเป็นพายุประจำฤดูร้อนจะเรียกว่าพายุหมุนก็ได้แต่ไม่ร้ายแรงเหมือนกับทอร์เนโดเมื่อ 2-3 วันก่อน เมื่อตอนวันศุกร์ที่เข้าใจว่าวันศุกร์ที่24มั้งนะฮะศุกร์ที่24นั้นพายุก็เล่นงานทางแถวแถวหนองแคแถวสระบุรีที่ไหนโดนอยู่ตรงช่องลมหลังคงหลังคาก็ปลิวไปต้นไม้ต้นไร่เสาไฟฟ้าหักสะบั้นโค่นออกมาแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้สิเมื่อวานก็มีครับมีฝนตกมาตอนเที่ยงเมื่อวานใช่แล้วแต่สำหรับในวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีไม่มีวันซืนถึงจะมีครับคือวันที่29นี่ก็เมื่อวานนี้เรียบร้อยดีครับเมื่อตอนดูเหมือนจะราวๆตอนใกล้เที่ยงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงทำพิธีเปิดสะพานกรุงเทพสะพานพระราม3อันใหม่ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานกรุงเทพเดิมสตูดิโอที่ผมไปถ่ายพ่อลูกเข้าครัวนั้นเป็นสตูดิโอของบริษัทถนัดซีแอนด์ซันซึ่งอยู่เชิงสะพานสาทรฝั่งทน มีทางที่จะเลี้ยวออกไปแล้วขึ้นสะพานใหม่ที่ทรงกระทำพิธีเปิดเมื่อวานนี้สูงมากครับมองดูสะพานเก่านี่โอ้โหอยู่ต่ำตะแมะแคะเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เราไม่สามารถที่จะใช้สะพานนี้ได้เพราะว่าเขาปิดการจราจรก็ทำให้การจราจรในแถบนั้นก็หนาแน่นแต่ยังมีสะพานอื่นที่จะใช้ได้อย่างเช่นสะพานสาทรนี้สะดวกมากเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมจะเรียนให้ทราบเมื่อวานนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าโครงการนี้ได้ทำขึ้นด้วยความประสงค์วัตถุประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบทางด้านวงการแพทย์ก็ร่วมสนองพระราชปณิธานเฉลิมฉลองโดยจัดตั้งโครงการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ยากไร้หรือรอคอยการผ่าตัดหัวใจอยู่เป็นจำนวนมากตามโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลกรุงเทพนั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีความสามารถในการผ่าตัดและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจก็ถือเอาที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลอีกเป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยศัลยแพทย์ผู้มีฝีมือทางด้านนี้และได้ผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยมาแล้วมากมายพอมีโครงการนี้ขึ้นมาโรงพยาบาลเอกชนหลายโรงพยาบาลรวมทั้งหมดทั้งภาครัฐด้วยก็9โรงพยาบาลก็ได้ผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ยากไร้คือเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่คิดมูลค่าและค่าแพทย์ในการนี้นะครับเราตั้งใจว่าจะผ่าตัดให้ครบ72รายเนื่องจากต้นทุนในการผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะครับเฉลี่ยประมาณกว่า 300,000 บาทไม่รวมค่าแพทย์ผ่าตัดและพยาบาลวิสัญญีแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนมากคณะแพทย์จากภาครัฐและเอกชนไม่รับค่าแรงโรงพยาบาลเอกชนเสียสละค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลอย่างไรก็ตามการพยายามที่จะจัดหาลิ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชิ้นที่จำเป็นต้องใช้จะมีค่าใช้จ่ายกว่า 100,000 บาทต่อรายเพราะฉะนั้นเรายังได้เงินมาไม่เพียงพอที่ได้มาทั้งหมดก็7ล้านกว่าโดยผู้ซึ่งเห็นความสำคัญของโครงการอย่างเช่นการบินไทยนี่ล้านหนึ่งทางบางกอกแอร์เวย์ส500,000ยังมีอะไรอีกหลายต่อหลายแห่งอย่างเช่นคุณเจริญคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีก็เป็นจำนวนล้านยังมีอีกหลายแห่งได้เงินมาทั้งหมด7ล้านกว่าซึ่งยังไม่เพียงพอซึ่งเราอยากจะได้อีกสัก 4-5 ล้านเพื่อจะได้เป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้แก่คนไข้ที่ยากไร้ที่ได้รับการคัดเลือกมาว่ายากไร้จริงๆจำนวนทั้งหมด472รายนี่ก็หมอที่มาผ่าตัดอย่าเรียกว่าศัลยแพทย์เลยเราเรียกหมอก็แล้วกันนะครับก็มีคุณหมอกิตติพันธ์วิสุทธารมคุณหมอกิตติพันธ์วิสุทธารมนี้ท่านบินมาจากอเมริกาครับคนเดียวเนี่ยรู้สึกว่าจะผ่าไปประมาณราวๆสัก20กว่ารายแล้วนะครับท่านมาทีหนึ่งท่านก็ผ่าเรียกว่าถ้าอยู่7วัน8วันท่านผ่าหมดละผู้ที่ท่านผ่ารายแรกนั้นคือนางสาวเบญจมาศมีมากจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็มาจากโรงพยาบาลสิริราชที่รอคอยการผ่าตัดอยู่อย่างท่านอื่นเนี่ยอย่างนาวากาศโทสุชาติชัยโรจน์จากโรงพยาบาลภูมิพลนี้ก็เป็นหมอผ่าตัดคุณหมอกิตติชัยเหลืองทวีบุญคุณหมอวิบูลโชติสกุลรัตน์เนี่ยทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่าตัดอีกก็มีโรงพยาบาลบางประกอบคุณหมอชลิกเชียนวิชัย
คุณหมอสมชายศรียศชาติจากโรงพยาบาลธนบุรีคุณหมอวีระชัยนาวารวงศ์โรงพยาบาลเชียงใหม่มองดูแล้วโอ้โหชื่อของคุณหมอกิตติพันธ์นี่มากทีเดียวครับเรายังต้องหาทุนในการที่จะเอามาใช้จ่ายก็ยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นทางมูลนิธิเวชดุสิตถึงได้ขอรับบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธามอบหัวใจดวงใหม่ด้วยน้ำใจของคุณเป็นการระดมทุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาและมีฐานะดีผู้ที่จะให้บริเงินในการสมทบทุนนั้นนะครับจะนำใบรับบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ครับกรุณาติดต่อนะฮะกรุณาติดต่อกับมูลนิธิเวชดุสิตอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนี่แหละครับซอยศูนย์วิจัยเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมขอบอกบุญมาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้สับสนนะ1เมษายนตั้งต้นปีใหม่ตั้งแต่2477ก็จะทำบุญทำกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลอันสำคัญนี้เท่ากับมอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ลิ้นหัวใจรั่วนั่นจะต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ผู้ป่วยก็จะดำรงชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเท่าก็ให้ชีวิตเขาใหม่ราคาลิ้นหัวใจที่ได้ทำขึ้นมีคุณภาพเหมือนกับลิ้นหัวใจที่เป็นธรรมชาติทุกประการมีสนนราคา1ลิ้น40,000กว่าบาท40,000กว่าบาทนะครับนี่นะครับเราถึงมีความประสงค์ที่จะบอกบุญมาว่าช่วยเหลือในเรื่องนี้มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้กะเกณฑ์ว่าท่านจะต้องบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเป็นไปได้ลิ้นหัวใจ1ลิ้นนี่ถ้าท่านรวบรวมเงินมาได้สัก 50,000 ส่งมาสมทบทุนก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวท่านและเป็นการทำบุญด้วยชีวิตทำให้เขามีชีวิตใหม่ขึ้นมาครับก็ขอเรียนมาอย่างนี้ครับสวัสดีครับ